ไม่มีเจ้าที่นะครับคุณมาเที่ยวตรงนี้นะครับคุณต้องมีวินัยและคุณต้องซื่อสัตย์คุณต้องจ่ายเงินเข้าไปในช่องเองช่องอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับจะบอกว่าเขารู้สึกคือมันเหมือนผีแล้วอะ What's up ทุกคนเราสองคนที JND ปี2020เราได้ซื้อรถตู้และเปลี่ยนให้มันเป็นรถบ้านเพื่ออาศัยเดินทางทำงานและท่องเที่ยวทั่วอเมริกาการเดินทางของเราสองคนจะเป็นยังไงติดตามกันได้เลยครับตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดชมวิวนะครับตรงนี้นะครับบนยอดเขาเนี่ยมันจะมีหิมะปกคลุมนะครับมันเป็นการแสดงออกถึงการเปลี่ยนถ่ายฤดูนะครับจากฟอลไปเป็นวินเทอร์ในรัฐยูทาห์นะครับผมก็บรรยากาศดีมากแล้วก็อากาศดีมากด้วยครับคนถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับเรากำลังจะขับรถเข้าไปที่ยูนต้านะครับเป็น National Forest เขาบอกว่าสวยนะครับเราก็ยังไม่เคยมาแต่แค่ก่อนทางเข้าเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันสวยจริงๆเข้าฟรีหรอพอเขาเห็นป้าย National Park เราก็เข้าฟรีได้ทุกที่เลยครับทั่วอเมริกาครับถนนแคบมากครับเวลาขับก็ต้องดูดีๆว่ารถคันหน้าสวนมาหรือเปล่าโดยเฉพาะรถเราเนี่ยคันใหญ่ด้วยแล้วก็ยาวด้วยครับเนี่ยอย่างเงี้ยทางแคบจริงๆครับ Feeling in my bones I can feel it in my veins Hands in the sky I can feel the winds of change You live and you learn And I hope I've seen enough To make somethingUp for what I lost. I was down, but things are looking up. ถ้าให้นึกถึงทางแคบขนาดไหนก็เหมือนกับ1เลนครึ่งอะครับไม่ใช่2เลนนะครับ Caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high onทางที่เราขับมานะครับเราไม่สามารถจอดตามอำเภอใจได้ครับมันจะต้องจอดได้เฉพาะไหลทางที่มีรถจอดที่เขาออกแบบไว้ให้รถจอดไว้เท่านั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้การจราจรติดขัดไปหมดเลยครับเพราะว่าถนนแคบมากๆเลยครับข้างหน้านี่สวยมากเลยอ่ะขับแล้วแบบมีความสุขอะครับทางมันสวยอ่ะเจอที่จอดรถแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปจอดแล้วเก็บภาพมาให้ทุกคนดูกันเฮ้ยมันสวยจริงตอนนี้นะครับเรามาจอดอยู่ที่จุดชมวิวครับขับมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งหาที่จอดได้เพราะว่ารถเราเนี่ยใหญ่มากนะครับมีคนบอกว่าตรงนี้สวยบรรยากาศเป็นไงดีโคตรโคตรโคตรเลยนะครับคือต้นไม้ข้างหลังตรงนี้เห็นป่ะคะคือมันแน่นเนี่ยพี่ทีเจส่องขึ้นไปสิมันแน่นมากแล้วมันเป็นสีแดงอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะสำหรับเรานะส่วนใหญ่จะไปเที่ยวหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิค่ะยังไม่เคยแบบมาเที่ยวแบบต้นไม้แดงเลยอันนี้เรียกว่าครั้งแรกจริงๆตรงนี้เราเรียกว่าPine Hollowนะครับเป็นจุดชมวิวที่คุณสามารถเอนจอยฮ็อบบี้คุณได้ด้วยฮ็อบบี้คุณคืออะไรครับ
ปั่นจักรยานไฮกิ้งขี่ม้าหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ครอสครับโดยที่ไม่มีเจ้าที่นะครับคุณมาเที่ยวตรงนี้นะครับคุณต้องมีวินัยและคุณต้องซื่อสัตย์หมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินเข้าไปในช่องเองช่องอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยช่องนะครับในระหว่างที่พี่ทีเจนอนหลับนะคะเราก็ออกมาไฮค์คนเดียวค่ะเราก็เลือกทางเบอร์047นะคะเป็นทางง่ายๆค่ะประมาณ2ไมล์ก็คิดว่าเดินเสร็จแล้วพี่ทีเจก็คงตื่นพอดีค่ะเดี๋ยวไปดูกันเดินมาประมาณนึงก็เนี่ยเห็นวิวค่ะเห็นวิวรถตัวเองตรงที่ทีเจนอนอยู่มีใครเห็นรถเราบ้างทีเจนอนอยู่ตรงนั้นซูมได้แค่นี้คิดว่าคงเดินไปไม่สุดทางอะค่ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมน้ำมาตอนแรกคิดว่าจะแค่ออกมาแบบถ่ายรูปเก็บวิดีโออะไรอย่างนี้เดินมาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอวิวตรงแบบว่าตรงโค้งถนนนะคะที่เราขับมาตอนแรกก่อนที่จะถึงที่จอดรถนะคะวิวสวยมากๆเลยค่ะโชคดีมากที่เรามาวันนี้เป็นวันที่ฝนไม่ตกแล้วก็อากาศดีเสียดายพี่ทีเจไม่ขึ้นมาด้วยนะคะทางข้างหน้านะคะแต่คิดว่าคงจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ละต้องรีบกลับไปหาพี่ทีเจเดี๋ยวพี่ทีเจจะตื่นมาแล้วหาไม่เจอแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีด้วยบางทีก็สนุกดีค่ะออกมาเดินคนเดียวบ้างก็เดินมาถึงตรงถนนแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทีเจจะตื่นหรือยังเราว่ายังไม่ตื่นมาถึงที่รถแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะตื่นหรือยังประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะอ้าวตื่นแล้วเหลือเชื่อเมื่อกี้หลับสนิทไปเลยครับแบตหมดชั่วคราวเดี๋ยวจะพานุดีไปซื้อขนมนะครับในเมืองซอลต์เลคซิตี้ครับตอนนี้นะครับเรากำลังขับรถเข้าไปสู่เมืองซอลต์เลคซิตี้นะครับเพื่อไปหาที่นอนนะครับเราลงมาจากเขาแล้วนะครับจากเนชั่นแนลพาร์คเมืองนี้แบบสวยมากอ่ะฝั่งขวาผมเนี่ยนะครับวิวเป็นภูเขาอ่ะครับแล้วก็ไม่มีตึกสูงๆนะครับมาบังมาอะไรเลยแล้วก็แบบมันขับรถแล้วมันสบายตาโดยเฉพาะอุณหภูมิตอนนี้มันประมาณ20องศานะครับ 18-20 องศาเนี่ยมันแบบเฮ้ยชิลมากอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนแบบแฮปปี้มากๆกับการมาเที่ยวที่เนี่ยครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับตรงนี้เขียนว่าโนบูนะครับก็คือเนื้อเบอร์เกอร์แบบที่เป็นสำหรับคนกินวีแกนอย่างเรา2คนนะครับก็คือมันทำมาจากแบบพวกผักพวกอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยครับส่วนผสมมันคือมีผักต่างๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือเป็นวีแกนครับตรงนี้เป็นวีแกนเฟรนลี่แล้วก็ให้รสชาติคล้ายๆเนื้อวัวนะครับแต่จริงๆกับผมก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์มา13ปีแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเนื้อสัตว์เป็นยังไงก็อย่างเงี้ยก็อร่อยดีครับสำหรับผมเนี่ยเวลาผมกินนะครับผมไม่คิดว่าผมอยากกินเนื้อสัตว์ผมเลยซื้ออย่างนี้กินแต่ผมกินเพราะว่ามันอร่อยแค่นั้นเองครับไม่ได้กินเพราะว่าเราคิดถึงเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงน่ากินมากเหมือนไก่นักเก็ตใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นแพลนเบสนะครับก็คือเป็นเนื้อนักเก็ตที่ทำจากพืชครับแต่ว่าหน้าปกเนี่ยเห็นเป็นเนื้อไก่แต่ไม่ใช่เนื้อไก่นะครับของพวกนี้ครับที่อเมริกาเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียนะครับไม่ใช่อาหารแปรรูปที่มีสารเคมีครับเพราะว่าคนกินวีแกนเนี่ยค่อนข้างจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างดีในประเทศนะครับแล้วก็ราคาพวกนี้แพงกว่าเนื้อสัตว์ด้วยครับที่นี่มีของหลายอย่างที่แบบว่าไม่เคยเจอค่ะของแบบไม่เคยเห็นหลายยี่ห้อเลยที่ดูเหมือนมีความแบบน่ากินอ่ะดูดิอ
ีอะไรให้ดูครับของหวานครอบครัวครับแสดงมันคือไอศกรีมนะครับสำหรับคนที่เป็นวีแกนเพราะไม่มีนมวัวครับผสมคล้ายๆคอนเนตโต้ไหมคล้ายๆใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีนมวัวนะครับเนี่ยครับเขาเขียนเลยว่าเป็นวีแกนนะครับแล้วก็เป็นนอน GMO ด้วยนะครับคือไม่มีการใช้สารตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ 4.19 ดอลลาร์ครับหรือประมาณ130กว่าบาทนะครับมีทั้งหมด3อันครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับค่าของชีพที่นี่แล้วก็ยังเอนจอยการเป็นวีแกนได้อยู่ด้วยครับGood morning. Morning. ตอนนี้ยังประมาณ7โมงกว่าเองครับแต่เหตุผลที่เรารีบตื่นซึ่งปกติผมไม่ค่อยอยากตื่นเช้านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งในรัฐยูทาห์ครับเรานอนกันที่ไหนรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูซึ่งที่เนี่ยเราไม่เคยนอนมาก่อนแต่จริงๆแล้วคนที่มาอเมริกาเนี่ยสามารถนอนค้างคืนที่นี่ได้นะครับฟรีครับเดี๋ยวพาไปดูกันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ Cracker and Barrel นะครับ Cracker and Barrel เนี่ยก็คือร้านขายอาหารแบบอเมริกันสไตล์นะครับซึ่งมีทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาครับข้อดีของ Cracker and Barrel ก็คือว่าเขาจะมีพื้นที่ให้สำหรับรถ RV Camper Van รถเทรลเลอร์นะครับมาจอดนอนตอนกลางคืนได้ครับออกเดินทางแล้วค่ะได้เวลาไปแล้วครับก่อนที่ฝนจะตกครับตอนนี้ข้างนอก10องศานะครับผมมาใส่เสื้อหนาว2ชั้นแล้วครับไม่ไหวหนาวมากผมมาชั่วโมงนึงแล้วค่ะยังไม่ตื่นเลยดูอะไรคะเกิดคิดตัวเองโดนใครเนี่ยโดนแกล้งที่เห็นเมื่อกี้เป็นรถเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้อีก20นาทีจะถึงนะครับซ้ายขวาไม่มีอะไรเลยครับลองดูดิครับแล้วก็ลมแรงมากนี่ผมขับแบบพวงมาลัยผมสายไปสายมาตลอดรถสายแบบเนื่องจากลมแรงจริงๆนะครับเนี่ยอยากให้มาดูพวงมาลัยผมเลยเนี่ยลมแรงมากแล้วก็หนาวมากครับตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ 3-4 องศาครับหนาวมากแต่จะเก็บภาพให้ทุกคนดูกันครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมตื่นเต้นมากเลยเหมือนกันครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับสำหรับคนที่ชอบความเร็วเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าเขามาเทสความเร็วสูงสุดกันที่บอนนีวิลล์ครับก็คือที่นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับโดยที่ความยาวของสนามเนี่ยมันยาว19กิโลเมตรนะครับแล้วก็กว้าง5กิโลเมตรจริงๆไม่ใช่สนามหรอกนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นทะเลเกลือสุดลูกหูลูกตาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเอารถมาเทสเอามอเตอร์ไซค์มาเทสตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ยังปลอดภัยกว่าไปเทสที่อื่นครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นเป็นสีขาวเนี่ย 90% คือเกลือหมดเลยครับถ้าใครมายูทาห์นะอยากให้มาครับชั่วโมงครึ่งนะครับจากซอลต์เลคซิตี้มาให้ได้ครับเดี๋ยวเราจะขับรถลงไปข้างล่างกันครับว่าลงไปข้างล่างแล้วนะครับเป็นยังไงแล้วแฟนบอกว่าเขาอยากทำก้าวกินที่นี่ด้วยครับแต่ตอนนี้ผมหนาวมากนะครับหนาวจริงใส่เสื้อ2ชั้นต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเป็นไงไม่รู้คุณนอนตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
ยคือมันแข็งมากเลยตรงนี้มันก็แบบว่าเป็นลานกว้างมากๆนะคะหิวแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะทำอาหารเกาหลีเป็นจานเยี่ยมเยี่ยมสูตรคุณแม่นุดีค่ะแฟนผมบอกว่าจะกินตรงทะเลเกลือเลยครับใช่เดี๋ยวเราไปจอดใกล้ๆกับแคมเปอร์แวนคันนั้นแหละแถวๆนั้นอ่ะแล้วก็ทำอาหารไปภูเขาไปน้ำมูกไหลไป I will be strong with a place to lean In the moment I hung best believe The other ring of my wrist is gold จะเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับอยากขับรถเข้าไปข้างในแล้วอ่ะเดี๋ยวจักรยานลงก่อนครับเพราะว่าเวลาลงไปที่บอนดีวิวเนี่ยท้ายรถมันอาจจะขูดได้ก็เลยเพื่อความปลอดภัยเอามาเก็บตอนนี้หนาวมากนะครับต้องใส่ถุงมือก่อนครับไม่งั้นเนี่ยไม่รอดครับนี่ถุงมือผม Lift to Ride ครับแล้วเราลงไปทะเลเกลือกันเอาจักรยานลงแล้วตอนนี้รถเบาขึ้นเยอะนะครับจะได้ลดโหลดเวลาอยู่บนทะเลเกลือมากเลยครับนี่อยู่บนทะเลเกลือนะครับดูนี่สิเนี่ยตรงนี้คือเกลือนะครับทั้งหมดนี้คือเกลือหมดเลยนะครับ 90% บนเนี้ยคือเกลือหมดเลยครับและเป็นที่ที่เขาแบบใช้ทำความเร็วกันจริงๆนะครับแล้ววันเนี้ยเรามาอยู่ตรงนี้แล้วคือแบบสุดยอดมากเมื่อกี้ขับรถไปยิ้มไปนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นรถสปอร์ตแต่ก็แบบได้อารมณ์ว่าแบบเฮ้ยเรามาอยู่บนบอนเดวิลจริงๆแล้วอะครับสุดยอดครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ TJND เรา2คนมาเหยียบบอนนีวิลแล้วครับทั้งหมดนี้คือเกลือหมดเลยนะครับถ้าเกิดคุณเคยได้ยินชื่อรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความเร็วแล้วเขาตั้งชื่อว่าเป็นบอนนีวิลนะครับมาจากตรงนี้แหละครับมาจากบอนนีวิลซอลฟรัตนะครับในรัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้ผมต้องแอบอยู่หลังรถนะครับเพราะว่าลมแรงมากถ้าผมออกไปนะดูนะนี่ลมพัดกล้องนะครับแล้วพอมาอยู่หลังรถก็เหมือนมีรถคอยบังลมให้ครับแฟนผมกำลังทำกับข้าวอยู่นะครับแล้วก็หนาวมากยังต้องใส่ถุงมืออยู่เลยครับวันนี้ทำอะไรกินวันนี้คือทำจาเจี้ยงเมี่ยนค่ะจาเจี้ยงเมี่ยนคืออะไรอ่ะจาเจี้ยงเมี่ยนคือบะหมี่เกาหลีซอสสีดำว้าวเดี๋ยวเราจะกินอะไรนะจาเจี้ยงเมี่ยนนะครับบนบอนเดวิลครับนี่เห็นไหมครับวู้สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแล้วก็มีคนได้กระทะใหม่มานี่เมื่อวานเพิ่งไปซื้อมาค่ะกระทะนี้มันดีกว่าปกติยังไงก็มันเบากว่าอันเดิมอ่ะอันเดิมเอามาจากที่บ้านมันใหญ่เกินไปอ่ะค่ะมันไม่ร้อนอย่างแรกที่ต้องทำก็คือทอดเต้าหู้นะคะเป็นโปรตีนของมื้อนี้ค่ะ
แล้วก็ใส่น้ำซุปเห็ดหอมด้วยนะคะแช่ค้างคืนไว้หิวแล้วยังหิวแล้วหิวมากรู้จักจาเจียงเมี่ยนหรือเปล่าไม่รู้จักจริงๆเป็นคนไม่กินอาหารเกาหลีเป็นยังไงบ้างกระทะใหม่ดีมากแฮปปี้มากอ่ะมีคนหนาวครับเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยประมาณ 3-4 องศาเองครับนี่กระทะใหม่กระทะใหม่ครับแต่ว่าข้างในอุ่นนะคะเนี่ยไปดูเทอร์โมมิเตอร์ดิ18องศาจาเจียงเมี่ยนสไตล์วีแกนนะคะทำครั้งแรกเหมือนกันคนถ่ายรูปค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นจาจิ้งเมี่ยงเต้าหู้เห็ดหอมแครอทและผักร่วมใช้เส้นราเมงนะคะรู้สึกว่าก็เหมือนสปาเกตตี้เกาหลีป่ะเจียงแม่สูตรคุณแม่นุดีค่ะรู้จักไหมสูตรคุณแม่นุดีมีนี่ด้วยนะเป็นพริกป่นเกาหลีอะค่ะจะได้เข้ากันแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับสุดยอดความเฮลตี้ครับโรยซีสเข้าไปค่ะมันไม่ค่อยมีรสชาตินะคะแนะนำว่าใครกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆก็พกพวกคีนัวกับซีสพวกนี้ไว้ดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะครับแต่บรรยากาศของเราตอนนี้เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากเพราะเรากินอยู่กลางบอนนีวิลเลยครับล้างจานใกล้เสร็จยังใกล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเช็ดจานก็เสร็จแล้วเอเชียนวีแกนนะครับรีสอร์ทนะครับอันนี้เป็นซาลาเปาอบไส้หมูแดงนะคะขนมจีบวีแกนยังไม่ใช่เจนะครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะลงไปแข่งแล้วนะครับ